นะคะค่ะมันเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งซาดิสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่ายิ่งทำชั่วมันยิ่งได้ดีหรือว่ามันได้สมปรารถนาเขาทุกอย่างเลยนะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่อยากจะทราบก็คือว่าพวกเราไม่มีวิธีในการกำจัดคนชั่วนี้ให้มันหมดไปเหรอทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่ามันชั่วยังไงอะค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะว่ามันมีวิธีนะคะโดยเฉพาะอาจารย์วารินนะคะมันมีวิธีกำจัดไว้เพราะว่าทางเขาเราใช้ไสยศาสตร์เยอะเกินนะคะขอบคุณแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับไปยังไม่เข้าค่ะท่านขาตอบคำถามสักนิดค่ะคือประเด็นอยู่ที่ว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับหลักสำคัญก็คือว่าใครทำกรรมอันใดไว้เนี่ยต้องรับผลของกรรมไว้กรรมนั้นนะครับถามว่ากรรมมันแต่ละอันเนี่ยมันจะมีผลต่างกันนะครับกรรมบางอันมันให้ผลทันทีบางกรรมอันต้องใช้เวลานะครับอย่างทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่มีผลทันทีภายใน7วันเช่นบอกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติแต่ภายใน7วันจะได้ผลทันทีนะครับหรือทำห่อพระโลหิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลหิตตกนะครับจะรับผลภายใน7วันนี่ก็คือกรรมน่ะให้ผลทันทีภายใน7วันกรรมบางอันเนี่ยมันจะต้องรอเวลาข้ามชาติไปที่เรียกว่าอัปปราประเวทนิยกรรมคือหมายความว่าล่วงไปแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็ไปเกิดในชาติต่อไปนะครับฉะนั้นคนชนที่ชั่วทำชั่วปัจจุบันเนี่ยเขากำลังเสวยสุขที่ทำในอดีตที่เป็นอัปปราประเวทนิยกรรมคือมันส่งผลมาฉะนั้นพอเขาหมดบุญจากชาตินี้แล้วเนี่ยหรือเขาไปทำกรรมหนักนะครับกรรมมันตัดรอนมันตัดรอนปุ๊บเนี่ยมันก็ตายทันทีได้รับผลทันทีการตัวที่เร็วละมันก็จะกลับมาส่งผลทันทีนะครับนี่ถามว่าอธิบายอย่างนี้บอกเฮ้ยงงกรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเพาะถั่วงอกเราถั่วเขียวมาลวกน้ำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเพาะเนี่ย3วันนี้เราได้ถั่วงอกกินแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะกินผักบุ้งเราจะต้องปลูกไป30วัน45วันถึงได้กินอยากจะกินกล้วยก็ปลูกเป็น10เดือนอยากจะกินมะพร้าวก็ต้อง3ปี4ปีกรรมก็เหมือนกันกรรมก็จะเหมือนการเพาะถั่วงอกเนี่ยกรรมน้อยๆก็จะออกผลเร็วทั้งหมดฉะนั้นเราจะเรียกร้องว่าให้คุณทำชั่วคุณต้องรับผลชั่วทันทีบังเอิญนะชั่วยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงไม่เป็นอนันตริยกรรมคือกรรมเป็นกรรมต่างถ้าอนันตริยกรรมเนี่ยมันจะส่งผลทันทีเห็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในกฎของกรรมแล้วเนี่ยคนพวกนี้มันจะต้องเป็นไปตามกรรมของมันแต่เราช่วยกันเร่งก็ได้คือเราก็ช่วยกันเร่งให้มันเป็นไปนั่นคือให้เขารีบๆทำกรรมหนักที่ได้ไปเร็วขึ้นนะครับค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะค่ะเชิญเลยครับค่ะก็ดูศึกษาตัวอย่างไทยมาตลอดเลยค่ะครับค่ะก็อึดอัดมากเลยค่ะโทรเข้ามาตั้งนานไม่ค่อยติดเลยค่ะแล้วฮะครับค่ะอยากพูดอะไรว่าเลยครับค่ะอยากจะบอกว่าทำไมแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะทำไมถึงไม่รวมตัวกันทำไมต้องแบ่งแยกกันบางอย่างก็ตัดแข้งตัดขากันเองมันทำให้มวลชนน่ะมันน้อยอะค่ะครับประสบการณ์มันต่างกันนะครับประสบการณ์ในการนำมวลชนเนี่ยมันต่างกันและผลประโยชน์และเป้าหมายของมวลชนในการนำมวลชนของผู้นำแต่ละกลุ่มนั้นต่างกันแต่ถ้าวันนี้มันสลายประเด็นตัวนี้ออกได้นะครับว่าเป็นประโยชน์ชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งไปที่จุดเดียวกันแต่ปัญหาว่าการนำเนี่ยมันต้องมืออาชีพนำนะครับถ้าไม่ใช่มืออาชีพนำมันคุมไม่ได้หรอกครับนี่คือปัญหาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวต้องว่ากันคราวหน้าว่านัดแล้วไม่มามันมาจากดาวดวงไหนนะครับค่ะนะครับ คือเข้าใจอะค่ะว่าการที่จะเอามารวมอะไรกันเนี้ยมันยากครับเพราะว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันมีหนูคิดว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์มาด้วยธรรมดาครับค่ะธรรมดาครับมาถึงมันรวมไม่ได้บางทีใครจะนำขึ้นมาก็กลัวว่าคนชั้นคนอื่นจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะจะมีอะไรที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยกลัวใครจะเด่นกว่าใครอะค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องดูบารมีด้วยนะครับการนำมวลชนเนี่ยต้องมีบารมีด้วยไม่ใช่บอกมีเงินอย่างเดียวจริงๆอย่างเดียวก็นำมวลชนไม่ได้ต้องมีบารมีด้วยในการนำนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีสัจจะของการนำมวลชนด้วย
คือถ้าไม่มีสัจจะในการนำมวลชนเนี่ยมันนำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมมาอยู่กับมวลชนมาตั้งแต่ปี16นะครับ15 16นะครับเราอยู่มาตลอดเราเห็นไงว่าเรานี่ถ้าไปให้นำคนเป็นล้านๆเป็นแสนๆเนี่ยนำไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีลักษณะเฉพาะของเขาอะครับครับค่ะก็คือเคยเข้าร่วมกับมวลชนมานะคะครับเคยเข้าไปแล้วก็ได้อยู่นานๆบางทีเราได้เห็นอะไรเยอะๆครับในกลุ่มมวลชนเองนะคะอันนี้ในความเป็นส่วนตัวของหนูเองนะคะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เห็นมาก็คือมวลชนที่มารวมกันเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆคิดเหมือนกันไปอะไรเหมือนกันหมดแต่หนูมองคนที่เป็นผู้นำในอีกระดับหนึ่งหนูไม่บอกนะคะว่าก็คือเข้าไปแล้วมันได้เห็นว่าแม้แต่แกนนำเนี่ยก็ยังแบ่งมวลชนเลยอะค่ะระดับไหนระดับไหนอะไรเงี้ยคือเข้าไปแล้วมันเห็นอะไรเยอะแยะแต่คราวนี้ว่าอย่างตอนนี้ต้องการไล่รัฐบาลเนี่ยทำไมแบบไม่เข้ามาร่วมกันและปรึกษากันในแกนนำของแต่ละคนแต่ก็คิดว่ามันน่าจะติดเรื่องผลประโยชน์กันอยู่หรือเปล่าคะอันนี้ไม่ได้ว่ากลุ่มไหนคะเพราะว่าที่เข้าไปแล้วมันเห็นเรื่องผลประโยชน์อยู่ค่ะที่ถ้าประเด็นว่าจะไล่ผู้นำไล่ผู้รัฐบาลเนี่ยประเด็นนี้ยากครับประเด็นนี้ยากก็หมายความว่ามันจะถูกประเด็นเรื่องคุณเตรียมจะเสียบใช่ไหมนี่คือประเด็นตัวที่ไล่ยากและที่สำคัญที่สุดเราอยู่190กว่าวันแล้วเนี่ยเราก็ไล่ไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบมันขาดไงครับขาดว่าการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธเนี่ยมันทำให้เวลาเราโดนต้อตอบแล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ไงฮะคนที่นัดกับเราเนี่ยคนที่สัญญากับเราไม่มาทำหน้าที่เป็นการชนเนี่ยมันก็เลยทำต่อไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องคุยรายละเอียดนอกหลังจอนะครับอ๋อค่ะครับก็คือก็เข้าใจอะค่ะพอเวลาเราดูแล้วมันอึดอัดที่คนชั่วมันยังลอยนวลอยู่แล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เลยครับตอนนี้มันอึดอัดใครดูก็คือแบบเห็นแล้วแบบถ้าคนชั่วมันได้ดีอย่างเงี้ยคนดีมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำดีอะค่ะก็ใช้อย่างนี้นะครับ แบ่งบุญให้เทวดารักษาเขานะครับเผื่อมันจะได้ไม่ประกาศของหนูมันมีอยู่สองอย่างเองนะคะครับทำไมคนคิดไม่ได้แค่ความดีกับความชั่วทำไมถึงแยกกันไม่ได้เลยคือกรรมมันบังตาครับแบ่งบุญให้เทวดาที่รักษาเขานะครับอ๋อพอดีหนูเป็นอิสลามนะคะอ๋อเลยครับครับค่ะแต่หนูว่าก็คือมองในแง่ของแค่ว่าทำไมมนุษย์เนี่ยแค่ความดีกับความชั่วทำไมถึงแยกไม่ได้ครับทำไมถึงใช้ความคิดที่จะแยกดีแยกชั่วไม่ได้ไอ้ความชั่วที่เห็นนะมันเห็นชัดเจนแต่ก็ยังอยากที่จะทำมันอีกครับก็เด็กเคยกินท็อฟฟี่ก็อยากกินท็อฟฟี่เพราะมันหวานนะครับเท่านั้นแหละครับมันไม่มีเหตุผลแล้วครับว่าแยกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เปรียบได้คือเด็กมันเคยทานกาแฟมันบอกหวานบอกกินแล้วฟันผุมันก็ไม่เชื่อหรอกครับก็มันจะกินอ่ะค่ะค่ะงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะทั้งสองท่านสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่นะวันนี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆการกระทำหลายๆอย่างก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จับจ้วงล่วงเกินมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยประชาชนที่ดูอยู่ที่เห็นก็มีความรู้สึกว่ากังวลแล้วก็เริ่มมีความไม่มั่นใจว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปจะไปรอดจะไปไม่รอดวันสิ้นโลกกับประเทศไทยประเทศไทยจะสิ้นไปก่อนที่จะเกิดวันสิ้นโลกหรือเปล่าอาจารย์หมอคะฟังความคิดเห็นเมื่อกี้นี้นะผมจะบอกให้เรามวลชนนะครับขอระวังนิดหนึ่งครับตอนนี้แทนที่เราจะใช้สมาธินะครับใช้ภาวนาถึงเป็นมุสลิมก็ทำดูอาได้นะก็คืออย่าไปปองพยาบาทใครมากแล้วก็การที่พวกเราไปรวมกันเยอะๆเนี่ยแทนที่จะเอาพลังไปต่อสู้กับเป้าหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้เรากลับไปดูแกนนำมันทะเลาะวิวาทไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับตัวแกนนำเขาอาจทะเลาะวิวาทแต่มันไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่ไปอยู่ร่วมอุดมการณ์แล้วมองแกนนำเป็นผู้ร้ายอะครับนะมันจะน่ากลัวมากเลยอย่างที่สว.วรินทร์ท่านชี้แจงก็คือว่าในบางทีแกนนำเขามันมาจากอย่างเนี้ย
เมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าเอาพรรคเพิกมารวมๆกันเนี่ยคนก็เริ่มกลัวเหมือนกันว่าถ้าล้มไอ้นี่ไปไอ้นู่นมานะนะแล้วก็คืออะไรนะอปีปลายจังไรมาอย่างเงี้ยคนก็เริ่มเขวะๆเฮ้ยๆถ้าล้มไปแล้วเกิดไอ้พวกนี้มาว่ายังไงมันก็เกิดกรณีเสียอ้ายไงแช่เย็นนักการเมืองพอแช่เย็นนักการเมืองแค่นี้แหละครับเสียอ้ายก็มีปัญหาแล้วครับมวลชนจำนวนหนึ่งหายไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามวลชนจำนวนหนึ่งอยู่ในมือของผู้แทนราษฎรก็เสียอ้ายไปแช่เย็นเขาอะนะครับไม่ใช่รัฐบาลบล็อกไม่ให้คนมาอย่างเดียวหรอกสสบางจังหวัดนี่บล็อกผู้คนไม่มาเลยนะผมจะบอกให้นะเอาเรื่องจริงเหอะแล้วก็เมื่อกี้นี้อีกนึงนะครับท่านอย่าคิดว่ากรรมมันไม่ลงโทษนะครับลงนะครับอย่างน้อยคนที่มีเงินเป็นแสนล้านเข้าประเทศเหยียบปิตุภูมิตัวเองไม่ได้เนี่ยไปโอดควรผมเป็นคนไทยผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่หมาตะโกนอยู่ที่หมาเก้าเองก็ข้ามมาที่เข้ามาประเทศไทยดิใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไม่ต้องไปจัดมวยที่หมาเก้าหรอกมาจัดที่ประเทศไทยนี่แล้วก็ขึ้นเวทีเลยทำอะไรก็ทำสิตัวเองน้องก็เป็นนายกกลัวอะไรเข้ามาสิครับเนาะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับวันนี้ภาพที่เห็นปัจจุบันมันเนี้ยเป็นภาพลวงตานะครับเป็นแค่หนังไตเติ้ลฉากหนึ่งเท่านั้นเองของจริงยังไม่มาครับของจริงยังไม่มายังไม่มาของจริงยังไม่มาหนังเรื่องนี้ยังไม่มานะครับหนังเรื่องโลกแตกนี่ยังไม่มานี่เพียงแต่ล่ำลือกันว่ามีหนังมีเรื่องโลกแตกนะครับนี่นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์หมอผมเนี้ยเป็นคนหนึ่งที่อยากให้คนไทยได้กลับบ้านผมไปช่วยทำกฎหมายเรื่องคนไทยพัดถิ่นเสร็จแล้วปัจจุบันเนี่ยคนไทยที่พัดถิ่นนะครับเมื่อ70ปีเมื่อ100ปีเมื่อพ.ศ. 2411เนี่ยเขามีสิทธิ์จะกลับบ้านแล้วและคนไทยที่เป็นโดยได้ร่ำร้องว่าผมเป็นคนไทยแล้วกลับบ้านไม่ได้คุณรีบกลับมาเลยนะฮะผมคนหนึ่งนะครับจะต้อนรับท่านนี้ประเทศไทยอยากให้ท่านกลับมานะครับนะครับจะไปหนีได้ครับถ้าท่านหนีต้องหนีทุกวันนะครับก็หนีตลอดไปหนีไปตลอดนะครับเพราะว่าไอ้ตำราแก้ดวงเนี่ยมันแก้ได้แค่นี้แหละครับคือต้องตลอนไปเรื่อยๆแล้วชีวิตของท่านเนี่ยมันจะไปจบสิ้นกับเมืองนอกแต่ท่านกลับมาเนี่ยมันเร็วครับหมู่จ่ารู้เลยครับรู้เลยนะครับผมรู้เลยครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะท่านอดีตสว.วรินทร์เทียนจรัญและเภสัชกรสวัสดิ์สินสุวงศ์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS และทางโทรศัพท์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะโอ้ลืมประชาสัมพันธ์ของ